คนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่ต้องทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์เพราะลูกไม่มีภรรยาก็ไม่ต้องทุกข์เพราะภรรยาไม่มีสามีก็ไม่ต้องทุกข์เพราะสามีและคนที่ไม่ได้ประกอบความชั่วไว้ก็ไม่ต้องทุกข์เพราะผลความชั่วจะตามสนองลุงโตนี่แกอยู่วัดใต้มานานก่อนที่พวกเด็กวัดรุ่นคุณพิชัยนี่จะเกิดอีกเรื่องนี้คุณพิชัยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนี้เป็นเด็กวัดอยู่วัดใต้เนี่ยก็รู้จักลุงโตตอนนั้นแม้พระในวัดบางองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงโตคนนี้มาจากไหนหรือว่าอาศัยอยู่ในวัดตั้งแต่เมื่อไหร่มีสมภารองค์เดียวที่พอจะรู้เรื่องของลุงโตดีกว่าใครท่านเคยเล่าว่าลุงโตเนี่ยเข้ามาอยู่วัดใต้เมื่อตอนที่ท่านเป็นสมภารใหม่ๆก็ไม่น้อยกว่า20กว่าปีแล้วแกไม่ใช่คนพื้นบ้านทางนี้หรอกลุงโตเป็นคนจรจัดมาจากต่างเมืองอยู่ๆวันนึงก็โผล่เข้ามาในวัดแล้วก็บอกกับอาจารย์ว่าเป็นคนอนาถาไม่มีญาติพี่น้องแม้กระทั่งที่ทำมาหากินทรัพย์สินอื่นๆก็ไม่มีมีแต่แรงซึ่งพอที่จะทำงานได้ก็ขออาศัยอยู่ในวัดด้วยเพื่อช่วยงานในวัดแล้วแต่ท่านจะใช้หรือว่าเท่าที่แกจะพอทำได้แล้วท่านก็สังเกตดูตั้งแต่อยู่มาก็เห็นว่าเป็นคนดีไว้วางใจได้ทีเดียวเพราะว่าลุงโตนี่ช่วยวัดหลายอย่างทั้งเรื่องกวาดวัดถางหญ้างานทุกอย่างแกไม่เคยดูได้ลุงโตเป็นคนขยันแล้วก็มีนิสัยซื่อสัตย์หลวงพ่อก็เมตตาและสงเคราะห์ให้เงินใช้สอยเพื่อซื้อเครื่องนุ่งห่มและก็สิ่งจำเป็นอื่นๆโดยลุงโตไม่ต้องลำบากขาดแคลนสำหรับพวกเด็กวัดนี่ก็ไม่มีใครเกลียดลุงโตเลยเพราะว่าลุงโตดีและรักเด็กวัดทุกคนเหมือนกับเป็นลูกหลานของแกเองอาหารที่เหลือจากพระฉันแล้วนี่ลุงโตจะช่วยจัดแบ่งดูแลให้พวกเด็กวัดได้กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญจนทั่วกันแล้วเหลือจากที่เด็กวัดกินแล้วเนี่ยลุงโตถึงจะกินทีหลังหมาแมวในวัดลุงโตก็เลี้ยงให้กินอิ่มทั่วกันทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่เด็กวัดเลยที่รักลุงโตแม้หมาแมวในวัดต่างก็รักลุงโตกันทุกตัวงานของเด็กวัดซึ่งจะต้องทำเช่นกวาดถูกุฏิพระล้างถ้วยล้างชามลุงโตก็เข้าช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของเด็กวัดลงเยอะเด็กวัดคนไหนเจ็บไข้ลุงโตก็จะเอาเป็นธุระดูแลพยาบาลอย่างใกล้ชิดด้วยความเอาใจใส่ไม่เคยดุด่าเด็กวัดเลยมีแต่สอนคุณพิชัยบอกว่าลุงโตน่ะสอนให้พวกเราขยันเรียนหนังสือแล้วก็ท่องบทสวดมนต์โดยมักจะพูดกับพวกเราอยู่เสมอว่าขยันไว้เถิดหลานเอ้ยไม่เสียหายเปล่าหรอกต่อไปจะได้ดีเองทั้งที่ตอนนั้นพวกเด็กวัดก็ไม่รู้หรอกว่าได้ดีอะไรแต่เด็กวัดก็ถือว่าลุงโตคล้ายกับญาติผู้ใหญ่ของทุกๆคนแล้วก็ต่างรักนับถือลุงโตด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเวลาโรงเรียนปิดเทอมลาท่านอาจารย์กลับบ้านชั่วระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่วัดในตอนเปิดเทอมขากลับมาก็มักจะมีของจากบ้านติดมือมาฝากลุงโตด้วยของที่ลุงโตชอบมากก็คือใบจากใบจากอ่อนที่ตากแห้งแล้วสำหรับมวลยาฉุนสูบใครเอาใบจากมาฝากลุงโตแกก็ต้องพร่ำสรรเสริญเจริญคุณขอบใจคนนั้นอยู่หลายวันทีเดียวศิษย์วัดรุ่นเก่าๆออกจากวัดไปหลายรุ่นจนมีเมียมีลูกไปตามๆกันแต่ลุงโตก็ยังคงอยู่ในวัดอย่างเดิมแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูเด็กวัดรุ่นใหม่ๆอีกต่อไปอย่างไม่มีเบื่อมีหน่ายบางครั้งแกก็หัวเราะคล้ายๆขำตัวเองก็บ่นกับเด็กๆบอกว่าเคยเก็บขนมไว้ให้พ่อมันกินนะแต่ก่อนนี้พ่อมันอยู่วัดตอนนี้พ่อมันออกไปแล้วไปมีลูกลูกมันมาอยู่วัดก็ต้องคอยเลี้ยงลูกมันต่อไปอีกถ้าแกจำได้ว่าเป็นลูกของใครก็มักจะยกเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ฟังเสมอคุณพิชัยบอกจำได้ว่าตอนนั้นออกพรรษาแล้วเด็กวัดก็ตื่นเต้นไปตามๆกันเพราะว่าจะมีกฐินจากเมืองปราจีนบุรีมาทอดที่วัดนี้ข่าวที่คนรู้เรื่องเอามาพูดลือกันเขาก็บอกว่ากฐินครั้งนี้จะมีเงินเหลือไว้ปฏิสังขรณ์วัดเยอะเพราะว่าคนที่มาทอดเนี่ยเป็นเศรษฐีคนที่จะมาถวายกฐินมาเป็นร้อยๆเรือยนต์นี่10กว่าลำขึ้นไปมีลิเก1โรงมีหนัง1จอฉลองกฐินด้วยไอ้เรื่องหนังเนี่ยก็ทำให้เด็กๆนี่ตื่นเต้นดีใจมากเพราะวันนานจะมี
มหรสพมาแสดงให้ดูก็ต่างนับวันคอยจะให้ถึงวันงานทอดกฐินไปตามๆกันในวันกำหนดกฐินจะมาถึงวัดใต้เด็กวัดซึ่งตั้งใจคอยมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเวลาบ่ายคล้อยลงมากแล้วถึงได้ยินเสียงแห่กฐินมาแต่ไกลเมื่อกฐินมาถึงวัดเด็กๆ ก็ตื่นเต้นกันใหญ่เพราะว่าคนมาทอดกฐินนั้นมากมายล้วนแต่แต่งตัวสวยๆงามๆทั้งผู้หญิงผู้ชายพวกชาวบ้านวัดใต้ก็ช่วยกันต้อนรับแล้วก็หาอาหารเลี้ยงดูคนที่เข้ามาทอดกฐินกันกวักไกวโกลาหลแล้วคืนนั้นยังตั้งองค์กฐินบนศาลาการประเรียนแล้วก็มีมหรสพแสดงฉลองกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งทุกคนก็ลืมลุงโตอย่างสนิทจนกระทั่งรุ่งเช้าก็จะมีการเลี้ยงพระบนศาลาก็ไม่มีใครคิดถึงลุงโตกันเลยจนเลี้ยงพระเลี้ยงคนเสร็จแล้วจะเริ่มถวายกฐินกันนั่นแหละหลวงพ่อถึงได้สั่งให้แปลกไปตามลุงโตขึ้นไปบนศาลาด้วยเพื่อช่วยนับเงินทำบุญสักครู่หนึ่งลุงโตก็เดินตามเจ้าแปลกมาบนศาลาผู้หญิงคนที่เป็นหัวหน้าทอดกฐินนี่มองดูลุงโตอย่างไม่วางตาตั้งแต่ลุงโตก้าวขึ้นศาลามาจนกระทั่งนั่งลงเรียบร้อยที่แรกแกนั่งนับเงินอยู่ผู้หญิงหัวหน้าทอดกฐินเนี่ยกำลังนั่งนับเงินอยู่มือที่ยกนับเงินอยู่เนี่ยตกลงอย่างลืมตัวเงินหลุดจากมือกองบนเสื่อที่นั่งอะแกก็ร้องว่าพี่ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยลุงโตก้มหน้าไม่ตอบว่ายังไงทุกคนบนศาลาก็ต่างจับตาจ้องดูผู้หญิงคนนั้นกับลุงโตอย่างสนใจเมื่อลุงโตแกนั่งก้มหน้าเฉยผู้หญิงคนนั้นก็ขยับตัวมาใกล้ๆลุงโตจ้องเพ่งดูหน้าลุงโตอย่างจงใจเสร็จแล้วก็บอกว่าใช่แล้วพี่ใหญ่แน่ๆเลยพี่นะพี่ฉันตามหาพี่จนแทบจะพลิกแผ่นดินอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นพูดออกมาแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้นเสียงร้องทักของผู้หญิงซึ่งเรียกลุงโตว่าพี่ใหญ่เนี่ยทำให้คนอื่นอีกหลายคนลุกขึ้นมานั่งล้อมลุงโตแล้วก็ยกมือไหว้ลุงโตไปตามๆกันบางคนก็เรียกลุงโตว่าพี่บางคนก็เรียกว่าลุงว่าอาดังสนั่นไปหมดทั้งศาลาคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่อยากจะรู้อยากจะเห็นก็ล้อมใกล้เข้ามาอีกจนลืมเรื่องการทอดกฐินที่กำลังจะถวายกันอยู่แล้วหลวงพ่อกับพระในวัดที่นั่งบนอาสนะสงฆ์ก็พลอยประหลาดใจไปด้วยเด็กวัดทุกคนก็เคยรู้แต่ว่าลุงโตเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยแต่พอเห็นเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นโดยมีคนเข้าไปทักเรียกว่าลุงโตเป็นญาติมากมายก็เกิดความสนใจมีคนร้องไห้เพราะดีใจที่พบลุงโตหลายคนที่พอรู้ได้ว่าเป็นญาติสนิทของลุงโตนะมีอยู่3คนคือผู้หญิงซึ่งเป็นหัวหน้านำกฐินมาทอดในชื่อแม่พวงแล้วก็น้องชายแม่พวงอีก2คน 2-3 คนเนี่ยต่างก็เป็นน้องแท้ๆของลุงโตทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าลุงโตก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นคงนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหลวงพ่อเนี่ยอดรนทนไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินมาใกล้ๆลุงโตก็ถามแม่พวงบอกว่าโยมตาคนนี้เขาเป็นอะไรกับโยมแม่พวงก็ตอบทั้งน้ำตานองหน้าบอกว่าเป็นพี่แท้ๆของดิฉันเองค่ะพี่ชายคนใหญ่พ่อเดียวแม่เดียวกันแท้ๆแล้วอีก2คนนี้ก็เป็นน้องแท้ๆของพี่ใหญ่ทั้งนั้นแต่ว่าพี่ใหญ่เนี่ยออกจากบ้านหายสาบสูญมาตั้ง30เกือบ20ปีแล้วจนพวกดิฉันคิดว่าตายไปแล้วเพิ่งจะพบวันนี้แหละเจ้าค่ะเรื่องมันเป็นยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวโยมตาโตหรือว่าตาใหญ่ถึงได้เตลิดออกจากบ้านมาตั้ง20น้อง10ปีอย่างนี้เดี๋ยวกฐินยังไม่ต้องทอดก็ได้เดี๋ยวลองเล่าเรื่องให้ฉันฟังก่อนดิหลวงพ่อพูดจบก็เดินกลับไปนั่งที่เดิมแม่พวงก็จูงมือลุงโตเข้าไปนั่งใกล้ๆกับหลวงพ่อแล้วก็เล่าเรื่องถวายหลวงพ่อบอกว่าพ่อแม่น่ะมีลูก4คนในโตหรือว่านายใหญ่เนี่ยเป็นคนหัวปีเมื่อลูกๆต่างเติบโตเป็นหนุ่มสาวแล้วก็มีคู่ครองตามๆกันแล้วพ่อแม่ก็ถึงแก่กรรมก็ทำศพพ่อแม่เสร็จพี่น้องทั้ง4ก็คิดแบ่งทรัพย์มรดกกันเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือว่าระบุไว้ก่อนว่าจะยกอะไรให้ใครที่นาก็มีอยู่หลายร้อยไร่สวนก็มีอยู่หลายสิบขนาดน้องๆ3คนต่างแยกเรือนออกไปอยู่กับคู่ครองของตัวเว้นแต่
นายโตหรือว่านายใหญ่เนี่ยยังไม่มีภรรยาการแบ่งมรดกก็ไม่เป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะว่าน้องๆแต่ละคนต่างมุ่งจะได้ให้มากพี่คนโตก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้สติน้องเพื่อให้เห็นความสำคัญของการเป็นพี่น้องกันเพื่อถอนนิสัยเห็นแก่ตัวออกเสียอย่ามุ่งเอารัดเอาเปรียบระหว่างพี่ๆน้องๆแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าต่างคนต่างถูกผัวถูกเมียยุยงเพื่อจะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดสุดท้ายเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ถึงกับขึ้นโรงขึ้นศาลนายโตหรือว่านายใหญ่พี่ชายคนโตนี่ก็เลยออกจากบ้านแล้วก็หายไปโดยไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนและมีชีวิตอยู่หรือเปล่าน้องๆก็เข้าครอบครองสมบัติส่วนตัวของนายโตเนี่ยเป็นเวลาหลายปีโดยคิดว่านายโตนี่ตายไปแล้วแล้วก็ทำบุญกรวดน้ำส่งให้ทุกปีเพิ่งจะมาพบว่าพี่ยังมีชีวิตอยู่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็อาศัยอยู่ในวัดนี้เองซึ่งได้ถ้าไม่ได้มาทอดกฐินก็คงไม่ได้พบกับพี่คนนี้เป็นแน่ทุกคนบนศาลาทั้งพระทั้งฆราวาสซึ่งฟังเรื่องลุงโตแล้วต่างประหลาดใจไปตามๆกันว่าเหตุไฉนลุงโตถึงได้มาทนลำบากอยู่วัดนี้อย่างคนอนาถาทั้งที่ไม่ใช่คนยากจนเข็นใจอะไรเลยหลวงพ่อก็พูดกับแม่พวงบอกว่าไอ้ฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเดิมตาโตนั้นเขามาขออยู่ด้วยเขาอ้างว่ายากจนไม่มีญาติพี่น้องฉันสงสารฉันก็ยอมให้อยู่ในวัดแต่ว่าตาโตคนเนี้ยอยู่อย่างวัดได้อาศัยไม่ใช่ว่าอยู่อย่างอาศัยวัดเพราะว่าเขาช่วยงานในวัดอย่างดีมาตลอดพระเนนและเด็กวัดนี่รักตาโตทุกคนเพิ่งจะมารู้ประวัติเดิมของตาโตวันนี้เองเอาล่ะไหนๆพี่น้องก็ได้พบกันแล้วฉันอยากจะถามตาโตบ้างว่าทำไมถึงทิ้งสมบัติหนีพี่น้องมาอยู่วัดอย่างนี้ลองเล่าให้ฉันฟังตามจริงสินายโตลุงโตก็ก้มลงกราบหลวงพ่อแล้วก็ตอบว่าท่านครับพระคุณของท่านล้นเหลือผมจะไม่ปิดบังอะไรท่านทั้งสิ้นนะครับหลวงพ่อผมจะเล่าตามตรงที่ผมหนีบ้านเดิมแล้วก็หนีน้องๆมาอยู่วัดตั้ง20กว่าปีเพราะผมต้องการจะหนีความทุกข์ซึ่งกำลังคุกคามอยู่ผมรู้ตัวว่าทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่พ่อแม่ตายก็เหลือแต่ผมกับน้องๆที่ปกครองทรัพย์มรดกสืบต่อจากพ่อแม่ผมจึงเห็นความยุ่งยากถนัดชัดเจนว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเป็นต้นเหตุให้พี่น้องที่เคยรักกันมาถูกความโลภเขาครอบงำจนลืมตัวลืมความเป็นพี่น้องกันเมื่อถูกผัวหรือว่าเมียของตัวซึ่งโลภมากยุยงเขาอีกด้วยมันก็ยิ่งมุ่งจะเอาเปรียบพี่น้องคลานตามกันมาอย่างไม่มีความละอายอะไรเลยจนผมเกิดความเบื่อหน่ายที่จะรับรู้อีกต่อไปก็จึงได้หนีมาขออาศัยท่านอยู่จนทุกวันนี้ครับลุงโตแกก็หันมาทางน้องๆทั้ง3คนแล้วแกก็บอกว่าถ้าหากทุกคนจะช่วยพี่ก็จงจัดข้าวของบวชให้พี่เป็นองค์พระก็แล้วกันทรัพย์สินสมบัติอะไรนะพี่ยกให้ทุกคนนะไม่ขออะไรหรอกขอแต่เพียงให้น้อง3คนนะช่วยพาพี่ไปเข้าโบสถ์เพื่อบวชจะได้กรวดน้ำอุทิศถึงวิญญาณพ่อวิญญาณแม่พร้อมๆกันพี่ก็เข้าใจว่าท่านคงจะมีความสุขแล้วก็ปราบปลื้มอย่างมากถ้ารู้ว่าลูกๆของท่านทุกคนต่างรักและสามัคคีกันน้องๆทั้ง3คนของลุงโตก็สะเทือนใจร้องไห้กันสะอื้นออกมาดังๆจนคนบนศาลาต่างก็พลอยตื่นตันใจน้ำตาคลอเบ้าด้วยกันทุกคนแม้กระทั่งเด็กวัดก็สงสารลุงโตแต่ก็ดีใจว่าลุงโตจะบวชเป็นพระอยู่วัดนี้กับพวกเราต่อไปอีกนะทีนี้พวกเราก็จะได้ช่วยกันปฏิบัติหลวงลุงโตอย่างสะดวกสบายสมกับที่ท่านเป็นผู้ที่เรารักคล้ายๆกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งทีเดียวครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมครับคุณประเทืองในตอนเป็นเด็กๆนี่เป็นเด็กวัดบ้านโคกอยู่กับหลวงตาเพราะว่าพ่อแม่ยากจนมากพี่น้องก็มีหลายคนที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรกินหลวงตาก็เลยเอาไปอยู่ด้วยส่วนพี่น้องคนอื่นนะเป็นผู้หญิงกันหมดมีคุณประเทืองนี่เป็นผู้ชายคนเดียวก็เลยไปอยู่ที่วัดช่วงนั้นแกอายุ78ขวบที่วัดมีตาแก่คนนึงแกมาอาศัยวัดอยู่มาจากไหนไม่มีใครรู้
แต่หลวงพ่อก็เมตตาให้แกอาศัยอยู่ได้นอนในกุฏิเก่าที่ว่างอยู่ห้องหนึ่งอยู่ทางท้ายๆศาลาเก่าแล้วก็น่ากลัวมันเงียบตรงนั้นแกอยู่ที่กุฏินั้นคนเดียวแกไม่กลัวอะไรเลยตาคนนี้บางคนเขาเรียกแกลุงบางคนก็เรียกตาแล้วแต่ใครจะเรียกชื่อแกชื่อตาซ้อนตาซ้อนเนี่ยตัวเล็กแต่ว่าเนื้อตัวแกร่งแข็งแรงผิวคล้ำวันๆไม่ค่อยใส่เสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวทำโน่นทำนี่แล้วแต่ว่าพระท่านจะเรียกใช้ไหว้วานส่วนตอนเช้าแกออกไปบิณฑบาตกับพระชาวบ้านเขาเห็นแกไม่ค่อยจะมีเสื้อใส่เขามีเสื้อผ้าเก่าๆเขาก็จะให้แกก็เลยไม่ต้องเสียเงินซื้อเสื้อกางเกงถ้าที่วัดมีงานแกก็จะช่วยเขาทำงานสารพัดสารเพถ้าเป็นงานศพเวลาเผาศพแกก็จะเป็นผู้ช่วยสัปเหร่อแต่ละงานก็มักจะมีเหล้ายาปลาปิ้งกินกันแกก็ขอเหล้าอยู่แล้วแกก็เลยชอบงานพันอย่างนี้อย่างมากเลยคุณประเทืองเคยได้ยินแกพูดกับสัปเหร่อว่าถ้าที่วัดมีงานทุกวันนะคงจะมีเหล้ากินทุกวันนะคุณประเทืองแอบเห็นแกซ่อนขวดเหล้าเก็บไว้ในกุฏิของแกด้วยแกคงจะเอาไว้กินเวลาที่วัดไม่มีงานพออยู่มาวันหนึ่งตอนบ่ายๆหลวงตาใช้คุณประเทืองไปเก็บผักตำลึงที่หลังวัดท่านจะเอามาตำทาแก้ลมพิษที่ขึ้นตามแขนน้องท่านคุณประเทืองก็แอบไปเห็นตาซ้อนเนี่ยทำลับๆล่อๆอยู่แถวสระน้ำเอ๊ะแกกำลังทำอะไรอยู่นะก็เกือบจะเดินไปหาแกอยู่แล้วแต่พอดีเห็นแกกำลังหักคอปลาช่อนตัวนึงตัวเบ้อเลยแกก็เลยชะงักเพราะว่าสระน้ำใหญ่นั้นหลวงพ่อสั่งห้ามไม่ให้ใครไปจับปลาจับปูกุ้งหอยมากินท่านถึงกับให้คนเขียนป้ายไปปักเอาไว้ตัวหนังสือสีแดงตัวโตมองเห็นชัดแต่ไกลเลยเขตอภัยทานห้ามจับสัตว์แต่ทำไมตาซ้อนมาฝ่าฝืนมาจับปลาในสระพอฆ่าปลาแล้วแกก็รีบเก็บคันเบ็ดซ่อนในป่าแล้วก็เอาปลาตัวนั้นกลับเข้าวัดไปคุณประเทืองก็ได้แต่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้มองดูร่างเล็กๆของแกลับหายไปทางกุฏิที่แกพักอาศัยอยู่คุณประเทืองไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวแกจะโมโหเอาเวลาแกโกรธใครนี่แกจะน่ากลัวมากตาจะจ้องเป๋งนะคุณประเทืองเคยเห็นมาแล้วแกไม่พอใจไอ้เล็กเด็กวัดลูกศิษย์หลวงตาบวยมันไม่ยอมแบ่งแกงไก่ใส่หน่อไม้ให้แกเดือดดาลมันมากเลยชี้หน้าอาฆาตว่าจะฆ่ามันให้ตายว่างั้นไอ้เล็กนี่กลัวหัวโหดเลยตอนหลังแกอยากได้อะไรต้องแบ่งให้แกหรือไม่ก็ยกให้แกเอาไปกินทั้งหมดเลยมีวันหนึ่งแกอยากจะกินข้าวต้มมัดคุณประเทืองได้มา2 มัดกะว่าจะเอาเก็บไปให้น้องๆสักคนละกลีบแกก็เกิดมาเห็นข้าวแกชี้มือทันทีพูดว่าเอามาแบ่งกันบ้างดิคุณประเทืองก็บอกจะเอาไปให้น้องแกมองจ้องเป๋งเลยตาลุกโชนก็เลยต้องรีบยื่นให้แกไปมัดหนึ่งแกก็คว้าหมับเอาไปเด็กวัดทุกคนไม่มีใครกล้าขัดใจแกเลยอีกวันหนึ่งต่อมาไม่นานคุณประเทืองไปที่กุฏิแกไม่ใช่อยากจะไปแต่หลวงพ่อใช้ให้ไปเรียกจะให้แกไปซื้อยาที่ตลาดคุณประเทืองไปที่นั่นแต่ไม่เจอตัวแกไม่อยู่ก็เดินตามหาจนทั่ววัดแล้วก็ไม่เจอก็เลยต้องหาตามนอกวัดก็นึกได้ว่าแกอาจจะไปตกปลาคุณประเทืองก็ไปที่สระน้ำหลังวัดมองหาก็ไม่เห็นก็ย้อนกลับไปทางป่าที่อยู่ใกล้ๆป่าช้าไม่ทันมองเห็นอะไรได้ยินเสียงก่อนเสียงไก่ร้องคุณประเทืองก็มองหาต้นเสียงก็เห็นแวบๆอยู่ไม่ห่างนักก็หยุดแอบมองไปที่เห็นก็คือตาซ้อนในรวบปีกไก่ที่มันติดแล้วอยู่น้ำมันไก่วัดนี่เอ๊ะตาซ้อนจะทำอะไรมันไม่ต้องรอคำตอบนานเลยไม่ทันได้ส่งเสียงนานนักมันก็เงียบเสียงไปยังฉับพลันทันทีเพราะว่าแกจัดการหักคอมันเรียบร้อยไปแล้วแกขโมยไก่วัดไก่นี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็สั่งห้ามไม่ให้ใครยุ่งเกี่ยวจะไปฆ่าไปแกงไปจับมันมาทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าพระว่าเนรหรือว่าลูกศิษย์วัดต่างก็รู้กันดีท่านพูดเตือนห้ามปรามอยู่บ่อยๆอย่าว่าแต่คนที่อยู่ในวัดเลยแม้แต่ชาวบ้านก็รู้กันทั้งหมู่บ้านไปแล้วว่าท่านหวงไม่ให้ใครไปเบียดเบียนมันตาซ้อนน่าจะรู้เรื่องนี้ดีเพราะแกเองก็เป็นคนที่ออกปากสั่งเด็กๆว่าอย่าไปทำอะไรสัตว์ที่อยู่ในเขตวัดอย่ายิงนกตกปลาที่เป็นของวัดแล้วนี่แกมาทำซะเองแกกำลังละเมิดคำสั่งหลวงพ่อแล้วคุณประเทืองจะเข้าไปบอกแกได้ยังไงละวันนี้หลวงพ่อให้มาเรียกใช้แกก็เลยต้องย้อนกลับเข้าไปในวัดรอจนแกกลับออกมาจากป่าด้วยท่าทางที่ไม่มีพิรุธอะไรละกลับไปที่กุฏิแล้วถึงได้ไปร้องเรียกบอกแก
แกก็ไม่ได้มีสีหน้าสีตาไว้แอบไปทำผิดคิดร้ายอะไรมาแกต้องเป็นผู้ร้ายเลือดเย็นมากๆเลยแกคงจะฆ่าคนได้โดยที่แกไม่รู้สึกรู้สาว่ามันเป็นบาปร้ายกาจอะไรคุณประเทืองนะกลัวแกจริงๆไม่อยากจะเข้าใกล้แกเลยรู้สึกว่าแกเป็นตัวอันตรายอย่างที่สุดวันหนึ่งเป็นวันพระหลวงพ่อท่านกระบ่นกับญาติโยมว่าหมู่นี้ไก่วัดทำไมมันดูบางตาไปเหลือไม่เท่าเก่ามันแอบหนีไปอยู่บ้านใครใกล้ๆวัดบ้างหรือเปล่ามีใครเห็นบ้างไหมญาติโยมก็ไม่มีใครตอบท่านได้เลยต่อมาอีกท่านก็ว่าวันก่อนไปดูปลาที่สระมันเงียบๆไปนะไม่เหมือนก่อนเนี่ยฮุบกันผงผางเลยไม่รู้ว่าตัวเหี้ยตัวตะกวดมันแอบลงไปจับกินซะหมดหรือยังไงท่านออกปากสั่งตาซ้อนให้ไปดูบ้างถ้าเจอตัวพวกนั้นก็ให้ไล่มันไปทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวปลาจะหมดสระซะก่อนที่มันจะแพร่พันธุ์วางไข่ตาซ้อนก็รับปากหลวงพ่อว่าแกจะหมั่นไปดูมันความลับมันไม่มีในโลกจริงๆเลยเพราะว่าหลวงพี่ป๋องไปเห็นว่าตาซ้อนเนี่ยยิงนกพิราบที่โบสถ์เอาไปย่างกินที่หลังวัดแล้วท่านก็บอกให้หลวงพ่อรู้ว่าท่านเห็นไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเห็นหลายครั้งตาซ้อนทำหลายหนแล้วที่แรกหลวงพ่อท่านไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าตาซ้อนกับพระป๋องนี่ไม่ค่อยลงรอยกันอยู่ก่อนเรื่องที่ตาซ้อนไม่ยอมไปซื้อฐานวิทยุให้หลวงพี่ป๋องหลวงพ่อก็เรียกตาซ้อนไปถามว่าเอานกพิราบที่โบสถ์ไปกินหรือเปล่าตาซ้อนบอกว่านกมันหล่นลงมาตายเองก็เสียดายมันก็เลยเอาไปถอนขนย่างกินเพื่อไม่ให้มันเน่าเสียไปเปล่าท่านถามเรื่องนี้ต่อหน้าพระหลายรูปที่นั่งกันอยู่หน้ากุฏิท่านแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านรู้เรื่องนี้มายังไงตาซ้อนก็เลยยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาข่าวนี้ไปบอกหลวงพ่อแกหาตัวคนปากโป้งเป็นการใหญ่สอบถามเด็กวัดทุกคนคาดคั้นให้บอกให้ได้ว่าใครเป็นคนปากบอลแกโมโหมากขู่ว่าถ้าใครรู้แล้วไม่บอกแกรู้ทีหลังคนนั้นจะโดนแกเชือดคอหมกป่าให้หาศพไม่เจอเชียวเด็กๆนี่กลัวกันตัวสั่นนะคุณประเทืองเองไม่กล้าสบตาแกเลยเห็นแกไกลๆก็ทำเป็นไม่เห็นรีบเฉยฉายจ้ำอ้าวอ้าวหนีไปอีกทางหลวงพี่ป้องไม่ได้หยุดแค่เรื่องนกพิราบท่านยังคอยสอดส่องจับผิดตาซ้อนต่อไปจนท่านแอบเห็นตาซ้อนไปตกปลาในสระเอาไปต้มยำทำแกงกินที่กุฏิแล้วต่อมาอีกท่านก็จับได้ว่าตาซ้อนเอาแล้วไปดักไก่วัดเอาไปถอนขนย่างกินที่ท้ายวัดอย่างอร่อยอร่อยพลางซดเหล้าอย่างมีความสุขท่านไม่มีทางเก็บเรื่องนี้เอาไว้เงียบๆอยู่แล้วหลวงพ่อรู้หมดยังก็มองเห็นด้วยตาของท่านเองเลยเรียกตาซ้อนมาที่หน้ากุฏิรวมทั้งพระป๋องแล้วก็พระเนนทั้งวัดมานั่งเป็นพยานกันด้วยพวกลูกศิษย์วัดท่านไม่ได้เรียกแต่ก็แอบดูแอบฟังกันอยู่ห่างๆอย่างใจจดใจจ่อมันเป็นเรื่องที่สนใจกันอยู่มากที่สุดในช่วงนั้นพอหลวงพ่อถามตาซ้อนก็ทำหน้าไม่รู้เรื่องรู้ราวร้องออกมาว่าโอ้ยหลวงพ่อผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงคนอย่างผมมีแต่จะช่วยดูแลพวกมันหลวงพ่อก็เห็นอยู่แล้ววันนั้นหลวงพ่อก็เดินไปเจอเองผมกำลังปลดมันจากแล้วที่พวกชาวบ้านแอบเอามาดักมันในป่านะผมก็ปล่อยมันไปพวกปลานั้นผมก็เอาข้าวสุกที่เหลือๆไปให้มันอยู่ทุกวันพระแล้วหลวงพ่อสงสารพวกมันแล้วผมจะไปฆ่าแกงมันได้ยังไงหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงพระป๋องก็บอกว่าหลวงพ่อต้องไปดูที่กุฏิตาซ้อนหลวงพ่อก็หันมาพูดกับตาซ้อนว่าให้ไปดูที่กุฏิได้ไหมล่ะตาซ้อนก็บอกโอ้ยไปดูได้เลยครับไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วหลวงพ่อก็ใช้ให้พระหลายรูปไปกันก็เลยยกขบวนกันไปเกือบหมดพวกเด็กวัดก็ตามไปข้างหลังไปดูกับเขาด้วยตาซ้อนเปิดกุฏิให้เข้าไปดูมองหาค้นหากันพักหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรต้มไก่แกงไก่ไม่มีส่วนเรื่องหม้อกระทะอะไรแกมีอยู่แล้วบุบบี้บี้แกเอาไว้อุ่นต้มแกงข้าวปลาอาหารที่เหลือๆแกเอาเก็บไว้กินตอนเย็นตอนค่ำก็กลับมารายงานหลวงพ่อว่าไม่เห็นมีอะไรหลวงพ่อก็พยักหน้าว่ามันไม่มีอะไรก็ดีแล้วแยกกันไปทำธุระป่าปังของตัวเถอะขอบใจทุกคนมากที่มาเป็นพยานร่วมรู้เห็นกันพระป๋องก็ได้แต่สายหน้าหลังจากนั้นไม่นานพอออกพรรษาหลวงพี่ป๋องก็สึกหาลาเพศออกจากวัดไปก็เลยไม่มีใครคอยสอดส่องจับจ้องดูพฤติกรรมของตาซ้อนแกก็เลยสบายอกสบายใจทำอะไรได้ตามใจชอบอยากกินอะไรก็ทำตามอำเภอใจคุณประเทืองได้เห็นบ่อยๆเด็กวัดคนอื่นก็เห็นแต่ใครจะกล้าเปิดปากแล้วก็กลัวด้วยกันทั้งนั้นยิ่งนานวันพวกนกปลากาไก่ที่วัดก็ร่อยรอไปบางตามากหลวงพ่อก็ได้แต่บ่นว่ามันคงไปโดนยาเบื่อหนูของชาวนาเขากระทั่งวันหนึ่งดูเหมือนโนเวนกรรมจะตามทันทำให้ตาซ้อนอยู่ดีๆเกิดโรคประหลาดขึ้นกับแก
ทีแรกก็เป็นแผลที่นิ้วมือข้างหนึ่งก่อนแล้วก็เป็นอีกข้างต่อมาอีกก็เป็นที่เท้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแกก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างหนักเข้าแผลนั่นก็ลุกลามเกือบเน่าไม่น่าเชื่อว่านิ้วมือของแกจะค่อยๆกุดด้วนไปทีละน้อยทีละน้อยจนมันเหลือเพียงตอนิ้วกุดๆเท่านั้นเองเป็นอย่างเดียวกันกับนิ้วเท้าของแกด้วยมันน่าตกใจมือก็เหลือแต่มือที่ไม่มีนิ้วเท้าก็เหลือแต่เท้าที่ปราศจากนิ้วเหมือนกันหลวงพ่อไม่ใช่ว่านิ่งดูดายกับแกท่านก็ช่วยแกสารพัดให้เงินทองไปหาหมอหาหยูกยาตามบ้านมาให้แกทามาต้มกินอีกทั้งชาวบ้านเห็นก็สงสารก็ให้ยาให้แกให้เงินแกไปหาหมอหลังจากนิ้วมือนิ้วเท้ากุดด้วนแกก็เลยไม่ได้ไปดักไก่ตกปลาหรือว่ายิงนกพิราบมากินเขาว่าแกเป็นขี้ทูดกุดถังบางคนว่าแกติดโรคจากศพคนตายที่แกช่วยสับเปล่อส่วนคุณประเทืองกลับคิดว่ากรรมน่ะมันกินมือกินเท้าของแกแกตายไปนานแล้วแต่ก่อนตายก็ทรมานอยู่หลายปีกว่าจะไปตกน้ำตกท่าที่สระหลังวัดมีคันเบ็ดอยู่ในมือด้วยแล้วก็มีปลาช่อนตัวเบ้อเร่อติดเบ็ดดิ้นพลาดพลาดอยู่ครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปเวรอีกเรื่องนึงที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับ